อนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนางเลิงนะครับเทปนี้ขอเอาใจสายเนื้อจะพามากินร้านเนื้อตุ๋นนางเลิงนะครับตอนนี้ค่ะด้านหน้าเรานี่เราเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อค่ะก็คือเป็นแบบผสมมามีเนื้อสดมีตรงเอ็นนะคะแล้วก็มีตับมีลูกชิ้นมีไส้ด้วยแล้วก็มีม้ามเส้นเล็กเหมือนกันเนาะเส้นเล็กเหมือนกันเนาะเส้นเล็กเหมือนกันอยากลองชิมน้ำซุปก่อนอ่ะกลมกล่อมเนาะหวานเค็มกำลังพอดีอะค่ะแล้วก็กลิ่นยาจีนแบบว่าไม่ได้แบบโดดเกินไปชอบอะแต่ส่วนตัวนิดนึงมันยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่อันนี้หนูว่าเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนุ่มไหมนุ่มมากอะก็เคี้ยวง่ายอยู่อะของน้องคือชิ้นใหญ่มากหนามากนุ่มค่ะมันก็ไม่ถึงกับละลายขนาดนั้นแต่ว่ายังสู้ฟันนิดนึงมากันที่เนื้อตุ๋นบ้างเป็นเนื้อ3ชั้นเนาะที่ว่าเขาคัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะจะฟินไหมอะปิดมานิดนิดปิดมานิดนิดป้ายคำว่าอือของคุณพี่คืออะไรคะท่านบอกได้ทุกอย่างเพราะว่าพูดไม่ได้เต็มปากก็เคี้ยวมันเหมือนกันนะมามชิ้นใหญ่มากค่ะถ้าดูนะคะมันจะดังเด้งๆอยู่บางร้านมันจะแข็งหน้าแข็งแล้วก็ตรงขอบรอบๆอะค่ะไม่เหนียวขาวนะไม่มีกลิ่นเลยเหมือนเรากินตับปกติทำไมที่รู้สึกว่าที่เหมือนกินเนื้อเต็กเนี่ยไม่รู้อะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่กินเส้นดีกว่ากินเส้นบ้างดีกว่าตอนนี้คือเนื้อจะหมดจานแล้วล่ะค่ะสั่งมาเนี่ยกินตอนร้อนๆเลยนะมันจะได้รสชาติกว่าใช่ค่ะแม้ว่าปากจะพองก็ตามผสมความอร่อยใช่ไหมแอบมีไส้ให้ด้วยบางถ้วยไม่มีด้วยนะคะมีมีไหมเอ่ยถ้วยไม่มีของพี่ยูไม่มีหนึบไหมหนึบไหมมันหนึบแล้วมันก็ลื่นๆแบบไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นหรอก็ไม่เหนียวไม่คาไม่อะไรกินตับกันหรือยังคะกินใหญ่มากเป็นความสุขใส่เครื่องในต้องยกให้น้องควีนมันนิ่มคือเหมือนแบบมันล่วงมาสุกพอดีค่ะอีกเนื้อที่ยังไม่กินก็คือเนื้อสดก็อร่อยก็อร่อยนะมีความหนึบหนึบนิดนึงแต่ไม่ได้เหนียวมากเนาะใช่ค่ะมันพอเคี้ยวได้คือมันยังพอแบบซึมน้ำซุปไปได้ระดับนึงกินทุกอย่างรวมกันแล้วแบบมันดีมากแต่ประทับใจที่สุดคือพวกเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นนะคะอร่อยอ่ะชอบที่แบบว่ามันมีเนื้อตุ๋นแล้วก็มีมันด้วยจริงๆยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ผมอยากจะแนะนำก็คือลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยนะอร่อยเด้งแล้วก็ไม่คาวนั่นก็จะมีความแบบหนึบๆหนักๆสำหรับหนูค่ะสายเนื้อต้องกินนี่ค่ะเกาเหลาที่ใหญ่ที่อยากมากเลยเนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้เอ็นเนื้อเป็นความหนึบมากอ่ะเพราะมันใสมากเลยอ่ะพอกินมันแล้วก็ไม่หนึบมากนุ่มๆลองนะพี่แบ่งให้พี่แบ่งให้อร่อยเนาะกินเหมือนคอลลาเจนคอลลาเจนนิดนึงนะใครอยากสวยกินเอ็นแก้มจะฉ่ำขึ้นมาทันทีและเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่าเครื่องในทำออกมาได้ดีมากค่ะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปลูกชิ้นนุ่มไม่คาวไม่เหนียวเคี้ยวดีครับเนื้อตุ๋นนี้ต้องยอมให้เขาเลยนะเพราะว่าสมกับชื่อร้านจริงๆค่ะเนื้อนุ่มเปื่อยติดมันนิดๆกินแล้วฟินมากค่ะแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะ